สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเวอร์จิเนียซิตี้นะครับอยู่ในรัฐเนวาดานะครับแห้งแล้งหน่อยเนาะเมืองเนี้ยเมืองนี้ก็จะเป็นสไตล์เมืองเก่าเป็นเมืองอดีตเป็นเมืองขุดทองนะครับก็เมืองนี้ก็จะออกแนวเป็นเมืองแบบคลาสสิกโบราณหน่อยเนาะก็จะมีแบบว่าสไตล์แบบว่าเก่าๆบ้านนอกหน่อยคันทรีนี่ตรงนี้เราอยู่ที่ทางเข้าไปในเมืองเวอร์จิเนียซิตี้นะครับนี่อันนี้ปลายทางเข้าแล้วข้างหน้าก็จะมีอันนี้ของที่เขาจัดเอาไว้โชว์เป็นแบบของตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเก่าแก่เมื่อร้อยกว่าปีแถวนี้ก็น่าจะเป็นอดีตปั๊มน้ำมันนะเขาก็จะเอาของมาโชว์ไว้อย่างนี้เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองแบบออกแนวเมืองเก่านะดูบ้านเมืองดูเก่ามากเนี่ยมีพวกเครื่องจักรเก่าๆอะไรอย่างงี้คือเขายังคงอนุรักษ์พวกของโบราณเนี้ยไว้อ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้อนอะอากาศมันร้อนมันก็เลยเหนื่อยง่ายแดดก็ใช่แดดมันแรงไงเดินตากแดดมันก็รู้สึกเพลียๆเนาะเดินตากแดดนานๆเราต้องหาที่ร่มบ้างเมืองนี้ก็เป็นเมืองเก่านะครับอายุประมาณ160ปีแต่ก่อนเป็นเมืองขุดทองแล้วทีนี้เขาขุดทองจนมันไม่ค่อยเหลือแล้วอะคือทองใกล้หมดเมืองแล้วเขาก็เลยอพยพออกนอกเมืองกันหมดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ขุดไม่มีอะไรให้หาสมบัติแล้วไงเพราะแถวนี้มันก็ดูแห้งแล้งดูทุรกันดารเขาบอกว่าเคยเป็นเมืองที่เจริญมากเลยนะเมืองเนี้ยใช่ไอ้พวกเมืองอย่างเงี้ยในแถบฝั่งเวสของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเจริญช่วงยุคขุดทองนั่นแหละเมืองนี้ประชากรปัจจุบันก็เหลือไม่ถึง1,000คนนะครับประชากรในเมืองนี้เพราะว่าเขาก็อพยพออกไปกันหมดตั้งเมื่อ160กว่าปีก่อนแล้วทีนี้ตรงนี้ก็คือเขาก็ทำเป็นเมืองท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับก็ที่เห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวหมดเลยแล้วก็มีคนทำงานที่นี่นะครับนี่ร้านขายป๊อปคอร์นคือบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าเป็นช็อปต่างๆเนี่ยเนาะสไตล์เมืองโอทามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยร้านนี้อารมณ์แบบว่าร้านขายของชำเก่าๆขายขนมขายของชำเหมือนบ้านเราเลยมีน้องๆเด็กน้อยมาร้องเพลงอารมณ์แบบประมาณร้องเพลงเปิดหมวกอะเมื่อกี้หลายๆที่พวกโอทามันก็จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยที่เราเคยพาไปดูนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละเขายังคงเอกลักษณ์พวกบ้านเมืองที่เป็นแบบว่าไม้เก่าๆอย่างเงี้ยนี่ไงแม้แต่ทางเดินเราเนี่ยเขาปรับปรุงใหม่แต่ว่าก็ยังเป็นไม้อยู่นะมีที่นั่งมีอะไรเงี้ยร้านค้าต่างๆก็คือพวกตัวอาคารเนี่ยมันก็เป็นพวกไม้ดั้งเดิมของมันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ปรับปรุงใหม่อันไหนที่มันผุพังเขาอาจจะมีเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ทาสีใหม่อย่างเช่นอย่างงี้เมืองแบบนี้เหมือนเมืองที่เราไปเท็กซัสเลยเนาะพวกเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมืองยุคคาร์บอยใช่ป่ะอันนี้เป็นเมืองขุดทองเก่าใช่มันก็คือแบบเป็นแบบสไตล์คาร์บอยนั่นแหละช่วงยุคคาร์บอยจะเป็นอย่างเงี้ยเวสเทิร์นคาร์บอยอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงแบบคันที่เนาะอันนี้ร้านไอติมเหรอใช่อยากกินไอติมอ่ะร้อนๆงี้นะกินไอติมคาสิโนอ่ะไหนเนี้ยคาสิโนแบบตู้สล็อตอ่ะให้คนแก่กดเล่นเดี๋ยวหิวข้าวเราไปหาร้านกินกันดีกว่ากินอะไรง่ายๆเลยคราวนี้แต่อยากกินไอติมอ่ะร้อนมากเลยThank you.
อสซิลแบบเหมือนเปลือกหอยโบราณเลยหรือมันเป็นตัวอะไรขดๆอยู่อ่ะดูดิ317เหรียญเลยนี่ทองเหรอดูดิโกใช่เหมือนทองที่อยู่ในน้ำอย่างเงี้ยthank you so much ลูกให้ลูกอมมากินได้ลูกอมอะไรไปแล้วจากร้านตรงนี้โอ๊ยเหมือนแฮกอ่ะแฮกอ่ะเหมือนนวมโบราณมันกินเหมือนชุนอ่ะมันกินยาหม่องอ่ะนวมโบราณไหนเรามาชิมสิลูกอมที่ลุงให้เมื่อกี้เป็นยังไงลูกอมโบราณแน่เลยเป็นลูกอย่างเงี้ยเออเหมือนคล้ายๆเหมือนลูกอมแฮกบ้านเราออกแนวแบบลูกอมโบราณโบราณอ่ะเหมือนลูกอมแฮกบ้านเราจริงฝรั่งเขากินแบบนี้กันเหรอวะอืมลุงแจกแหละป้ายสงสัยเป็นทางเข้าไปเหมืองทองนะไปดูกันซื้อตั๋วนั่งรถไฟนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะขึ้นรถไฟชมเมืองนะคะรถไฟคลาสสิกนะมีน้ำมีไอติมพร้อมเลยอากาศร้อนอากาศร้อนมากชื่อนี่คือเป็นรถไฟทัวร์ชมเมืองรอบเมืองนั่งข้างในดีกว่านั่งข้างในดีกว่าแดดร้อนนี่ก็เป็นสถานีรถไฟโบราณเลยดูแห้งแล้งเนาะพาเด็กมานั่งรถไฟนะครับEvery once in a while I cheat though I turn around just to make sure everybody's still having a good timeThis railroad was built in 1869, and that means this year we're 152 years old. หมดเวลาแล้วเราก็ลงกันได้โอเคครับเรานั่งรถไฟกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราจะไปหาอะไรกินกันเนาะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวร้านนี้นะครับข้างหลังนี้ร้าน Red Dog Saloon นะครับไปกันเลยครับเมื่อกี้สั่งออเดอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มากดน้ำกันตอนนี้นะคะเรามานั่งรอพิซซ่ากันเพราะว่าเราจะกินพิซซ่านะคะ
บรรยากาศร้านแบบว่าแนวคาวบอยเนาะแบบแนวสมัยก่อนอะเนาะมันเป็นซาลูนเป็นทั้งร้านอาหารด้วยเป็นทั้งซาลูนด้วยซาลูนก็คือเป็นร้านเหล้าอย่างเงี้ยเป็นบาร์เป็นบาร์ดูพวกร้านอาหารในอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือน้ำแข็งกับน้ำอารมณ์อะไรเงี้ยเราสามารถเลือกตามใจชอบเลยว่าจะเอามากเอาน้อยยังไงแล้วก็สามารถรีฟิลได้รีฟิลเติมไม่อั้นเลยนะอันนี้ถูกด้วยนี่อาหารเรามาแล้วนะครับผมอันนี้พิซซ่าเดอะไมเนอร์นะครับอันนี้หน้าอะไรก็ไม่รู้เปปเปอโรนีกับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเบคอนเบคอนกับอะไรซอสเซจมั้ยอันนี้ซอสเซจแล้วก็นี่ฟิชแอนด์ชิปปลาทอดกับเฟรนช์ฟรายนะครับมาเดี๋ยวเรากินกันเลยครับวันนี้เราก็พามาเดินเมืองเวอร์จิเนียซิตี้โอทาวน์นี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับค่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย